Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ค่ะในวันนี้เรามีกิจกรรมชวนกันถ่ายรูปคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ค่ะวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่วันที่5ธันวาคม2566นี้นะคะพวกเราก็จะนำภาพต่างๆเนี่ยไปโพสต์ค่ะต่างคนต่างโพสต์ค่ะขึ้นพร้อมกันในวันที่5นะคะและสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการชวนกันเขียนข้อความถวายกำลังพระทัยแด่รัชกาลที่10ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีใครมาร่วมบ้างนั้นแล้วก็มากันได้อย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกพาสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์เนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับของในนามของสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์วันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเรารักสถาบันในภาคของการเกษตรนะครับวันนี้ก็สมาชิกของเราก็ประมาณ 30-40 คนนะครับซึ่งมาจากหลายจังหวัดนะครับก็มารวมตัวเพื่อจะเก็บภาพทำกิจกรรมรักสถาบันครับแล้วความรู้สึกครับของท่านนายกและน้องๆสมาชิกที่มีต่อผมท่านนะครับครับสำหรับสมาคมชาวไร่อ้อยเรื่องสถาบันก็เรามีความจงรักภักดีกับทางสถาบันอยู่แล้วนะครับของเราก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจงรักภักดีกับสถาบันมีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็ไม่เคยละเว้นนะครับต้องขออวยพรให้พระองค์ท่านจงทรงมีแต่ความทรงพระเจริญมีพายุยิ่งเดือนนานนะครับครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านรองนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับท่านรองครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมท่านรองมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับอ๋อครับผมดนัยศรีสังครับอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเราก็เกิดมาในราชวงศ์จักรีแต่เด็กขึ้นมาแล้วก็เห็นพระองค์ท่านรู้สึกว่าโครงการของท่านแต่ละโครงการเนี่ยจะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขครับถ้าเกิดไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยของเราประชาชนเนี่ยคงจะไม่อยู่เย็นเป็นสุขถึงขนาดนี้ฮะเราอยู่ในราชการในราชวงศ์จักรีเนี่ยเราก็จะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับครับและอยากจะให้ท่านรองเนี่ยนะครับฝากกับน้องๆเยาวชนในเรื่องของสถาบันหน่อยครับครับก็ฝากถึงน้องๆทุกท่านนะก็สถาบันของเราถ้าไม่มีสถาบันเนี่ยพวกเราคงอยู่ยากฮะเพราะว่าสถาบันนี่มีแต่ช่วยเกื้อกูลประชาชนต่างๆครับก็ขอให้ท่านอยู่พระองค์ทรงพระเจริญตลอดไปครับอายุยิ่งยืนนานครับครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมงานนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับครับผมอภัยวงพรมน้ําในตําแหน่งสมาคมก็คืออุปยกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ตําแหน่งนึงก็คือเป็นกํานันตําบลถ้ําบูรณ์อําเภอลําลูกกาจังหวัดลพบุรีครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้ในความรู้สึกจริงๆแล้วก็เราทําดีอยู่แล้วโดยเฉพาะภาคเกษตรกรเนี่ยสังเกตว่าอย่างกิจกรรมจะถึงเนี่ยวันที่5ธันวาอย่างเงี้ยเราก็จะพาชุมชนชาวองค์กรเนี่ยทำความดีทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ทำกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในเรื่องของงานสถาบันนะครับจริงแล้วก็เราอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นในการเข้ามาทำความดีนี้ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาเราทำด้วยใจเรามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราทำงานเพื่อนายหลวงเนี่ยอยากจะสังเกตว่ากิจกรรมของนายหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนต่างๆยกตัวอย่างเขื่อนป่าสักเนี่ยถ้าไม่มีนายหลวงเนี่ยชุมชนลพบุรีสระบุรีแม้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้น้ำอย่างสุขสบายเห็นซึ่ง
ถ้ากรณีเศรษฐกิจของท่านในหลวงเนี่ยถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราทุกแขนงทุกหมู่เหล่านะครับเบื้องต้นก็คือเราได้สัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าในหลวงเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วก็มีความยอมรับดีต่อในหลวงนี่ไม่แปลกเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับครับแล้วในส่วนที่ท่านเป็นทั้งอุปนายกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นกำนันด้วยในส่วนที่เป็นกำนันเนี่ยต้องใกล้ชิดกับลูกบ้านนะครับมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเยาวชนครับอันนี้ในส่วนของเยาวชนเนี่ยกำนันได้ปลูกฝังในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับก็อย่างในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามเอาชุมชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างวันสำคัญอย่างวันที่5ธันวาที่จะถึงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมทำคนดีเพื่อพ่อหลวงเราก็จะให้เด็กให้เยาวชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ซึมซับแต่การที่เขาจะซึมซับได้ก็คนรุ่นใหญ่ๆคนที่รู้จักว่าเออนี่มันเป็นประวัติศาสตร์นะเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆให้เป็นข้อมูลเชิงบวกนะครับเพราะเด็กปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์การทำอะไรอาจจะไม่ได้คิดว่าถูกหรือผิดแต่ว่าสิ่งที่จะทำถูกได้ก็คือเราต้องทำแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้สึกของสมาชิกของสมาคมชาวไร่อ้อยพิชบูรณ์นะครับที่วันนี้เขาก็มาเขียนโพสต์การ์ดถวายกำลังพระทัยนะครับแด่พระองค์ท่านวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับค่ะในนามของสมาชิกชาวไร่อ้อยนะคะจังหวัดพิชบูรณ์นะคะและประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของพระมหากษัตริย์นะคะให้มีพระชนยืนยาวนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะและอยู่เป็นร่มโพล่มไทรของให้ประชาชนต่อไปค่ะทางพี่ครับค่ะในนามของประชาชนชาวไทยนะคะด้วยความสำนึกรักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะเรายิ่งอยู่แบบในเมืองโบราณอย่างนี้เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้จนมีแผ่นดินของเราด้วยความสำนึกรักมากๆค่ะขอให้ทุกพระองค์มีอายุที่ยืนยาวค่ะครับและนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับของประสบนิกรที่เป็น อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะครับพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เทเทเทมันอยู่ที่ใจเทเทได้โดยไม่ต้องสูบเทเทเทมันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม